ทำอะไรอ่ะก็แค่ว่ายังไงวันนี้มีเรื่องทุกข์ใจอะไรเหรอคือว่าหนูอยากมีผัวอุ๊ยตรงใจค่ะมีแฟนก็พอค่ะแม่เออว่าแต่แม่หมอรู้ได้ไงคะเนี่ยก็ใจเธอเนี่ยมันร้อนลุ่มมาแต่ไกลเลยเอาอย่างนี้หลับตาตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่เธออยากรู้แล้วก็หยิบไพ่ขึ้นมา3ใบโอเคค่ะขอให้การทำนายครั้งนี้นำพาฉันไปเจอคนที่ดีคนที่เข้ากันได้ทุกเรื่องไม่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็ขอให้เราได้พบกันหยิบได้เลยไหมคะได้เลยมือซ้ายว่าไงคะแม่เดี๋ยวเธอก็ได้เจอเป็นคนที่เธอคิดไม่ถึงการเจอกันระหว่างเธอกับเขาเนี่ยมันเหมือนรอเลิกงามยามดีเมื่อถึงเวลาเขาก็จะมาหาเองและเขาก็จะเป็นคนที่มองตาแล้วก็รู้ใจมองตาแล้วก็รู้ใจวิเกาหลีสุดๆเลยอะนี่ถ้าสมมุตินะหนูได้ตามคำแนะนำของแม่หมอเนี่ยจะรีวิวให้แบบฉ่ำมงไปเลยเพื่อนสาววิทำไมนั่งเป็นผักเฉาแดดแบบนี้คะเอ๊ะหรือว่าพี่นับดาวทะเลาะกับแฟนมาคะโอ๊ยแฟนเฟิร์นอะไรเล่าเนี่ยเงาสักคนเนี่ยยังไม่มีเลยเอ้าแล้วไหนแกบอกว่าหมอดูบอกอะว่าแกจะเจอเนื้อคู่ไม่ใช่หรอโอ้ยมีอะไรเลยป่ะครับไม่มีอะไรค่ะอันนี้ครับไม่เป็นไรค่ะผมกินต่อนะครับค่ะ
ีอะไรป่ะครับอ๋ออิ่มแล้วหรอครับผู้หญิงก็แบบนี้เลยนะกินน้อยกันจริงๆงั้นเดี๋ยวผมกินต่อแล้วกันนะครับโอ๊ยฉันน่ะไม่รู้จะสงสารแกหรือสงสารผู้ชายดีอ่ะยนับดาวแต่สายใหม่ว่าพี่นับดาวพูดไปตรงๆมันจะไม่ง่ายกว่าหรอคะถ้าพูดไปตรงๆเนี่ยมันก็เหมือนสั่งให้เขาทำมันไม่ฟินเท่ากับเขาทำให้หรอกยะแต่ว่าโอ๊ยไอ้สิยางขัดฟิลฉันอยู่เรื่อยเลยเจ๊นายอ่อนหัดปล่อยนางไปโอ้เทพบุตรวะเจ้เทวดามาโปรดเจ้ชัดๆนั่นบอสพีมค่ะพี่ๆเทวดาที่ไหนเล่าโอ้ยสายไหมฉันจะตัดแกออกจากกองมรดกโอ้ยพี่นับดาวชัดฟิลมากเลยสายไหมเนี่ยใช่เลยนี่แหละเนื้อคู่ที่ฉันตามหาสวัสดีครับเจอกันครับฉันว่าไม่ง่ายแล้วนะแกดูแต่ซินดี้สิกันสีเวอร์อะไรเนี่ยสีเสื้อก็มงคลก้าวเท้าซ้ายออกจากประตูแล้วนะแล้วแฟนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยดูเครียดแต่เช้าเลยนะครับคุณนับดาวบอสมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยสักพักแล้วครับว่าแต่มีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อพอดีว่าผมเป็นคุณนับดาวชอบอะครับก็เลยซื้อมาฝากฝากทุกคนครับตกลงเรากินได้ไหมอะจี้มีถุงเดียวแกมีเหรอเออผมจะแจ้งว่าพรุ่งนี้เราจะมีหัวหน้าทีมเข้ามาใหม่นะครับรับทราบก่อนบอสคะขอบคุณนะคะของฉันฉันคงเดียวไม่หรอกคุณได้ละก็ไปแล้วของฉันแบ่งไงล่ะโอ้ยทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้เนี่ยคนอะไรน่ารักอย่างนี้เนี่ยเจ้โผล่มาทำไมเนี่ยว้ายนี่แกยังไม่ตื่นอีกเหรอโหยเจ้กำลังฝันดีอยู่แล้วเชียวรีบๆนะแกวันนี้บอสนัดประชุมเช้านะด่วนๆโอ๊ยแค่นี้ก่อนนะเจ้เท้าซ้ายก้าวขอโทษค่ะไม่เป็นไรค่ะ
เดี๋ยวรีบนัดให้ผมด้วยนะนั่นไงฉันว่าแล้วอะไรของแกเนี่ยก็ใส่เสื้อสีผิดอ่ะเจ้มงคลสุดๆเลยอ่ะถ้ามากันครบแล้วงั้นผมขอแนะนำให้รู้จักกับหัวหน้าทีมการตลาดคนใหม่กันเลยนะครับนิดคุณเวลาหัวหน้าทีมการตลาดคนใหม่ของเราครับสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะแล้วก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นของคุณนะคะขอบคุณค่ะคือว่าวันนี้ที่ผมเรียกทุกคนมาประชุมเพราะเราจะมีลูกค้าคนสำคัญสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากให้ทุกคนตั้งใจนะครับโอเคนะครับที่บริษัทคุณพีมนี่มีแต่สาวๆน่ารักน่ารักเลยชักอยากมาทำงานด้วยซะละดีเลยครับอ้าวเวทำงานที่นี่เหรอใช่มาได้ไงเนี่ยเอานี่รู้จักกันด้วยเหรอครับใช่ค่ะก็ถ้ามีเวทก็โอเคแล้วอ่ะคุณเวลานี่ก็เพิ่งย้ายมาเป็นหัวหน้าทีมการตลาดให้เราเลยนะครับเราก็เดี๋ยวจะเป็นคนดูแลโปรเจกต์ให้คุณเรด้วยอย่างนี้มีเวก็โอเคแล้วค่ะสบายใจได้แล้วแล้วสินค้าเปิดตัวของคุณเรอะค่ะเป็นอะไรหรอคะหัวใจค่ะตอนเล่นลิปอะค่ะนี่เดี๋ยวเอาให้ดูเลยตัวนี้เป็นสินค้าของเลยอะค่ะแล้วก็จริงๆการตลาดหรือการโฆษณาทำได้เต็มที่เลยนะคะเพราะเลยแบบคนง่ายๆสบายๆ ยังไงก็ได้แล้วก็งบวางไว้ปีนี้50ล้านลุยได้เลยค่ะครับ50ล้านคอนเซ็ปต์ที่ให้วางไว้เดดไลน์วันไหนคะอาทิตย์หน้าค่ะพอดีเลยเป็นคนใจร้อนอะแล้วก็เลิกที่จะเปิดตัวสินค้ามันได้แค่เดือนนี้ด้วยก็เลยอยากจะรีบอะค่ะงั้นก็ฝากไว้นะคะโอเคค่ะได้โอนติ้งร้อนๆสักแก้วก็คงจะดีนะนับดาวกาแฟครับขอบคุณค่ะบอสบอสขาไม่มีของบาวาสักแก้วหรอคะคือว่าผมถือมาไม่หมดนะครับถ้างั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับสู้ๆนะครับทุกคนโอเคค่ะสู้ๆนะครับขอบคุณค่ะพี่วาวาพี่ว่าบอสจะแปลกไหมหรือว่าบอสอะลำเอียงโอ้ยสายใหม่สติค่ะลูกสาวแกไหวไหมเนี่ยตอนเนี้ยสายใหม่ไม่ไหวแล้วสายใหม่ง่วงมากเลยอ่ะเดี๋ยวพวกพี่กลับไปก่อนเถอะฉันทำอีกแป๊บก็กลับละอ่ะนับดาวว่าแต่แกจะกลับกับใครอะงั้นเดี๋ยวเวไปส่งคนนับดาวเองค่ะทุกคนกลับได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงงั้นเรามากลับก่อนนะคะคุณเวนะนับดาวงั้นฉันกลับก่อนนะเจอกันเจ๊อย่ากลับดึกแล้วกันนะคะค่ะฝากด้วยนะคะคุณเวกลับก่อนนะคะเจอกันค่ะเจอกันนะปิดปากโอ้ยทำ
แบบนี้เนี่ยคิดสิคิดสิน้ำดาวพักสักแป๊บก่อนนี้ไหมเฮ้ยคุณเวรู้ได้ไงคะว่านับดาวชอบกินโอวัลตินอ่ะก็เราเห็นนับดาวไม่ยอมกินกาแฟเลยอ่ะก็อีกอย่างนับดาวก็เป็นคนเดียวในออฟฟิศที่กินแต่โอวัลตินช่างสังเกตนะเนี่ยนับดาวแพ้กาแฟค่ะเวลากินทีไรนะใจสั่นตลอดเลยว่าแล้วแล้วในงานเป็นไงบ้างขอดูหน่อยสิเนี่ยมันติดอยู่จุดเดียวเลยค่ะคุณเวไม่ได้สักทีอ่ะแต่เวว่าได้แล้วนะโอเคเลยหมอเก่งแล้วอย่ากดดันตัวเองเลยน้ำดาวน้ำดาวโอเคไหมโอเคค่ะน้ำดาวน่าจะเบอร์ๆอ่ะทำงานทั้งวันงั้นเวว่าเรากลับกันดีไหมดึกแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นกันต่อดีค่ะงั้นกลับกันดีกว่าเหนื่อยมากเลยอ่ะวันนี้เจอแต่อะไรน่าปวดหัวหมอคะแล้ววันนี้ก้าวเท้าถูกหรือเปล่าถูกสิคะเอ๊ะแล้วคุณเวรู้ได้ไงคะว่านับดาวเชื่อเรื่องดวงอ่ะก็เขารู้กันทั้งบริษัทแล้วมั้งคะอ๋อคุณเวจำไว้เลยนะคะว่าถ้าสมมุติเราก้าวเท้าเข้าออฟฟิศเนี่ยจะต้องเป็นเท้าสายเลิกดีดวงดีทั้งวันเลยค่ะจริงเหรอคะเอาว่าเดี๋ยวลองทำดูนะแต่เวว่าวันนี้เวก็ถือว่าตัวเองโชคดีนะคะมันก็โชคดีอยู่หรอกนะคะที่ได้โปรเจกต์บิ๊กเบิ้มอะแต่มันไม่ดีตรงที่มันยากนี่แหละค่ะคุณเวมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ได้เจอคนตลกๆแปลกๆไงคะหลอกสาวปะเนี่ยไม่ใช่เออคุณเวเกิดวันอะไรคะทำไมเหรอคะจะแอบไปซื้อของขวัญให้เหรอไม่มีตังค์จะเช็คสีเสื้อมงคลให้ตั้งหากค่ะเวเกิดวันเสาร์ค่ะจริงเหรอคะนับดาวก็เกิดวันเสาร์เหมือนกันนี่คุณเวจำไว้เลยนะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องใส่สีขาวกับน้ำตาลห้ามใส่ดำแล้วก็แดงเป็นอันขาดเลยนะคะโอเคได้ค่ะงั้นเรารีบกลับกันดีกว่าไหมคะดึกแล้วได้ค่ะฉันจะใครเข้ามาแล้วจากไปถ้าไม่ใช่เธอก็ไม่ใช่ใครก็โชว์ the only one ที่เปิดไฟให้ใจฉันสว่างอีกครั้งจะต้องเปิดไพ่วนมาวนไปอีกกี่หนยังไงก็ยังเห็นแต่หน้าเธอ cause you're my only answer ที่ทำให้ใจฉันหวั่นได้เสมอWhy?
ถึงแล้วเหรอคะคุณเวใช่ค่ะคุณนับดาวคะพรุ่งนี้ว่างไหมคะคะคือว่าเวมีไอเดียที่จะทำให้คุณนับดาวคิดงานออกค่ะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เวมารับนะคะกดไหนคะได้ค่ะคุณเวฝันดีนะคะคุณเวคะทำไมพานับดาวมาที่นี่ล่ะคะทำไมหรอคะก็คุณเวบอกว่าจะพานับดาวมาทำงานงั้นหรอเวพูดแบบนั้นหรอคะจริงๆนะคะคุณเวอ่ะแล้วก้าวเข้าร้านนี่ต้องก้าวเท้าซ้ายใช่ไหมคุณเวอ่ะคุณเวทำอะไรคะไปกันค่ะขอบคุณนะคะงั้นเราเข้ากันไปดีกว่ากาแฟหอมจังเลยค่ะคุณเวคุณนับดาวแพ้กาแฟนี่คะใช่ค่ะแหมคุณเวเนี่ยก็จำได้ด้วยนะคะเนี่ยงั้นคุณนับดาวกินขนมไหมคะมีดาร์กช็อกแล้วก็ชีสเค้กหรือว่าขวดซองดีคะครับเวเห็นคุณนับดาวเครียดอะค่ะเครียดมากๆมันคิดงานไม่ออกนะคะก็จริงนะคะงั้นเอาเป็นดาร์กช็อกหรือชีสเค้กดีคะอย่างนี้ก็ต้องจัดชีสเค้กสิคะงั้นเอาชีสเค้กกับโกโก้ร้อนเนาะได้เลยค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเวสั่งให้ค่ะคุณน้ำดาวไปรอที่โต๊ะได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวน้ำดาวไปรอที่โต๊ะนะกันคะเนี่ยความรักมั้งคะเวทำเองกับมือเลยนะคะถึงจะไม่สวยมากแต่ทำได้ใจนะคะน่ารักจังเลยค่ะเวหรือโกโก้ค่ะโกโก้สิค่ะหยอกเล่นค่ะคุณเวก็น่ารักนะมาถ่ายรูปด้วยกันไหมคะได้ค่ะนี่เนี่ยดูฝีมือคุณเมย์ก่อนโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะลองชิมสิคะไหนดูสิโอ้ไม่กล้ากินเลยอะค่ะแต่จะกินแล้วนะคะมาไหมคะอร่อยจังเลยค่ะเลิกหมดแล้วค่ะThank you.
สวยเหมือนเดิมละนี่คุณเวคุณเวใส่ใจแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่าคะเนี่ยเปล่านะคะเวใส่ใจเฉพาะคนที่เวสนใจค่ะนี่ถ้านับดาวรู้จักคุณเวเนี่ยก็คิดว่าคุณเวจีบนับดาวแล้วนะคะเนี่ยแปลว่าคนนับดาวก็คิดถูกนะคะเนี่ยตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยอะคุณเวย์ยากมากเลยหนูว่ามันจะต้องครับนะคะมองอะไรคะคุณนับดาวทำงานสิคะก็ทำอยู่ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ไม่เป็นไรค่ะเวเต็มใจงั้นพรุ่งนี้เจอกันนะคะคุณเวอย่าลืมใส่เสื้อสีดำหรือสีฟ้านะห้ามใส่สีขาวกับแดงเด็ดขาดรับทราบค่ะหัวหน้าไปนอนได้แล้วอย่าลืมฝันถึงกันบ้างนะนับดาวไปนอนดีกว่าฝันดีนะคะคุณเว
มชอบคุณนับดาวครับนับดาวก็ชอบบอสพีมนะคะฝันอะไรแบบนี้เนี่ยไปอาบน้ำดีกว่าเก้าโมงเก้าเท่าใจใช่ไหมเอ้าสายไหมน้ำต้องทวงกรุงเทพแน่เลยอ่ะคือมาเช้าวันนี้จะมากินข้าวหรออืมอ้าววันนี้มาด้วยกันเหรอคะเนี่ยเปล่าเจอกันหน้าออฟฟิศนี่แหละอ๋ออะไรคะเจฉันว่ามันแปลกๆนะก็ดูสีวันนี้มันเหมือนมีคนใส่เสื้อคู่นะแกว่าไหมไหนอะเจใส่ไหมพอกันเลยทั้งคู่เนี่ยวันนี้สีมงคลมันสีดำฉันไม่ได้ว่าอะไรเลยนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้พร้อมกันแล้วใช่ไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วค่ะบอสเหนื่อยไหมครับตอนเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากค่ะบอสเดือนนี้ได้โบนัสไหมคะสายไหมพูดอย่างนี้กับบอสไม่ได้นะบอกเลยครับไม่ต้องเถียงกันครับงั้นวันนี้ก็ทำให้เต็มที่นะครับสู้ๆกับทุกคนคุณซินดี้ลูกค้ามาแล้วค่ะโอเคครับมาพวกเราเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะคะเหมือนเสื้อมันไม่ค่อยแต่นั้นนะคะขอบคุณมากครับหล่อแล้วครับงั้นเดี๋ยวเชิญทุกคนเข้าห้องประชุมนะคะค่ะไปเป็นยังไงคุณเรโอเคไหมครับโอเคมากเรชอบมากเลยค่ะบริษัทคุณพีมนี่เก่งสมคำล้ำเลยจริงๆเลยก็ต้องยกความดีความชอบกับคุณเวลาแล้วก็ทีมเลยครับชอบมากเลยค่ะถ้างั้นคุณเลไม่มีแก้ไขอะไรเพิ่มเติมนะคะไม่มีค่ะเอาแบบนี้เลยซื้อละงั้นเลขอตัวก่อนนะคะครับงั้นเดี๋ยวเวไปส่งคุณเลก่อนนะคะเจอกันครับคุณเลขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีครับสรุปยังไงอะไรยังไงนี่แสดงออกขนาดนั้นน่ะนี่จะมาปากแข็งอีกเหรอก็มันไม่มีอะไรจริงๆนี่ว่าหรือว่ารักไปแล้วรักบ้าอะไรแกก็รู้ว่าฉันไม่รักใครคุณเวถ้าแกเนี่ยเจอคนที่ใช่อ่ะเดี๋ยวเขาก็ทำให้แกหายกลัวเองนั่นแหละแต่ว่าถ้าไม่ใช่จริงๆอ่ะขอได้ปะกลับไปได้แล้วนี่ลูกค้านะไล่อีกแล้วเหรอกลับไปแต่ก็อย่าลืมแล้วกันนะลืมแล้วก็ถ้าไม่เอาอ่ะขอไงกลับไปได้แล้วป่ะ เออไปแล้วทุกคนเก่งมากเลยนะครับงั้นวันนี้ผมขออาสาพาไปเลี้ยงฉลองนะครับจ้าเลยครับบอสThank you.
คุณนับดาวครับคุณนับดาวครับบอสเจอกันตอนเย็นนะครับคุณซินดี้ทำอะไรอยู่ล่ะคะเคล็ดลับหุ่นดีของซินดี้เองค่ะอุ้ยมีหน้าแหละคุณซินดี้หุ่นดีอยู่ตลอดเลยนะคะอุ้ยเดี๋ยวบ่าวต้องไปหามากินบ้างนั่นแหละได้เลยค่ะ อยากสวยเหมือนคุณซินดี้เขาอะอุ้ยสวยนะซินดี้บอสค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเจ้แล้วเจ้ไม่ชมหรอคุณเวลานี่เก่งสมกับที่เขาลือกันไว้จริงๆนะครับไม่หรอกค่ะเวก็แค่ตั้งใจทำทุกอย่างให้เต็มที่แหมสวยแล้วเก่งขนาดนี้มีแฟนหรือยังคะยังค่ะมันผมเลยครับยังไม่มีแฟนผมว่าผมเมาแล้วแน่ๆเลยอ่ะเรามาชนแก้วฉลองกันดีกว่าครับได้เลยค่ะได้เลยค่ะไปค่ะชนแก้วครับมาเด้สายไหมนับดาวครับคะคือว่าผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณนับดาวครับเรื่องอะไรหรอคะผมคิดว่าคุณนับดาวคือคนที่ทำให้เวลาของผมเดินไวขึ้นฮะอะไรนะคะเพราะว่าเวลาที่อยู่ใกล้คุณเนี่ยผมมีความสุขมากจนอยากหยุดเวลาไว้คุณคือสิ่งดีๆในทุกๆวันที่ผมอยากเจอผมก็พยายามหาคำตอบไปกับสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วคำตอบที่ได้ก็คือผมชอบคุณนับดาวครับจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะลองซินดี้เมามากเลยค่ะปวดหัวมากเลยอ่ะคุณซินดี้คุณเมามากเลยใช่โอ้ยตอนเย็นค่ะบอสใส่ใหม่ใส่ใหม่ไปต่อใส่กันดีค่ะบอสกำลังสนุกเลยนี่คุณดูแลกันดีๆนะครับเนี่ยนะใส่ใหม่อย่าเสียงดังโตข้างกันหรือโตข้างกันจะว่าเจ๊นับดาวเดี๋ยวฉันต้องพาใส่ใหม่ไปก่อนนะโอเคกลับคุณเวแล้วกันนะงั้นลาเลยนะคะพี่เดี๋ยวโอ้โอเคโอเคกลับดีๆนะโอ้ยพอสขาปวดหัวจังเลยอะค่ะกลับบ้านกันดีกว่านะคะโอเคครับถ้างั้นผมฝากนับดาวด้วยนะครับคุณเวลาได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะเรื่องของอ๋อไหวมั้ยเนี่ยคุณเวนับดาวคุณเวน่ารักจังกลับบ้านใช่ไหมกลับบ้านใช่พากลับตัวกันนู่นน่ะ
จะทำอะไรอ่ะก็แค่อีกทีนะคะเมื่อคืนขอบคุณนะที่ดูแลเจ๊อะไรหรอทำไมวันนี้มีพร็อพอะทรงผมก็แปลกๆไปทำอะไรมาปะเนี่ยเนี่ยก็เหมือนเดิมนะเหมือนตรงไหนเจ๊เอาดีๆยาวมากยาวเหรอผมยาวกับเธออีก19นิ้วเลยนะทิปหรออุ๊ยแกอย่าเมาไปฉันนั่งบินมาเมื่อเช้าอ่ะมันล่วงไปตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยฉันก็เลยหาที่คาดผมมาใส่เนี่ยเดี๋ยวเจ๊น่าจะคาดตั้งแต่จากบ้านมันจะได้ไม่ปิวหลุดไปเนี่ยแกนี่มันเหมาะกับการสารแน่จริงๆโอ้ยเจ๊พูดไปเสียหายลืมเรื่องผมใช่ไหมก่อนฉันมีเรื่องจะเมาจ้ะฉันเห็นเย็นนับดาวเพื่อนเหล่านี้ลงมาจากคอนโดคุณเวจ้าเจ๊หนูไม่อยากจะเมาหรอกนะหนูก็เห็นเขาที่ร้านกาแฟวันนั้นน่ะหนูว่าเขามาด้วยกันน่ะจริงๆเขามาด้วยกันทุกวันน่ะเจ๊ไม่มีใครไม่เห็นหรอกฉันคิดว่าฉันรู้คนเดียวในเรื่องนี้เจ๊หนูก็รู้อุ้ยอุ้ยชาวบ้านหนึ่งมานี่ฉันมีเรื่องจะเมาอะไรอ่ะแกรู้ไหมเย็นนับดาวอ่ะกับคุณเวอ่ะเขาติ๊กกันแล้วนะอ้าวนับดาวไม่ได้เป็นแฟนกับบอสพีมเหรอแกไม่รู้อะไรซะแล้วแกรู้ไม่จริงเล่าไปสิแกนี่รู้ตุ๊กเลยเอาเจ๊ก็เป็นคนเล่าให้หนูฟังนะเนี่ยเล่าให้นางฟังหน่อยเลยเอาไหนเล่ามาสิยังไงขายเพื่อนละเออเอาไปเลยไม่เป็นไรหรอกก็วันนั้นน่ะเขาก็แบบหน้าออฟฟิศก็อึ้งอย่างนี้เลยเห็นลายช็อตอยู่หรอหลายช็อตก็เจ๊วันนั้นก็เห็นหน้าประตูมาพบกันตลอดเลยจำไม่ได้มันหลายเรื่องเกินเจ๊คนเล่าหนูฟังทั้งนั้นเจ๊อ่ะจะมีคนเล่าเหรอฉันมาเนี่ยฉันชอบคุณเวจริงๆเหร
แล้วบอสพีมล่ะผมคิดว่าคุณนับดาวคือคนที่ทำให้เวลาของผมเดินไวขึ้นอะไรนะคะผมชอบคุณนับดาวครับโอ้ยอะไรวะเนี่ยหลับตาแล้วใช้ใจสัมผัสหลับตาแล้วใช้ใจสัมผัสโอ้ยปริศนาทำอะไรมาเนี่ยยากจังเลยอ่ะโอ้ยอะไรกันคะคุณน้องรับบทวีนแต่เช้าเลยนะคะโอ้ยเจ๊อะไรไม่รู้เนี่ยมันยากจังเลยอ่ะเรื่องมันยาวใช่ไหมไหนลองเล่ามาสิคือเรื่องมันเป็นแบบนี้เจ้เอาฉบับเต็มเลยนะเต็มหายหน้าไปซะนานวันนี้มีเรื่องร้อนใจอะไรเหรอแม่หมอคะหนูไม่รู้ว่าจะเลือกใครอ่ะหาหัวใจตัวเองไม่เจอสักทีแล้วคิดว่าไพ่เนี่ยมันจะหาใจเธอเจอหรอถ้าไพ่บอกให้เธอเลือกใครเธอก็จะเลือกตามคำทำนายโดยที่ใจตัวเองอ่ะไม่ได้รักอย่างนั้นหรอแต่หนูกลัวเลือกผิดอะค่ะความรักเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกอย่าทำให้มันเป็นเรื่องยากเลยไพ่ก็ไม่สามารถตัดสินได้ว่าเธอควรเลือกใครหรือไม่เลือกใครมันก็ให้ได้แค่คำแนะนำเท่านั้นมีแค่เธอที่จะเลือกด้วยตัวเธอเองเท่านั้นตอนนี้เธอใช้สมองคิดแล้วมันเหนื่อยหลับตาแล้วใช้ใจสัมผัสฟังเสียงหัวใจเธอดูนะมันชัดเจนแล้วนะว่าใจเธอเนี่ยเลือกใครอย่าคัดค้านหัวใจตัวเธอเองอีกเลยนะมันเหนื่อยดูดวงอ่ะเก่งที่หนึ่งเลยนะแล้วบอสพีมล่ะแล้วใครอ่ะพี่กรัฐอะไรเจ้รู้เหรออย่าบอกนะว่าคุณเวเจ๊เบาๆสิเดี๋ยวคนอื่นเขาได้ยินหมดจะจูบกันแล้วหรอเจ๊เบาๆสิแล้วจะหาว่าเวอร์นะแกเกิดมาเหมือนคู่กันน่ะจะทำอะไรอ่ะก็เข้ากันไปหมดเลยนะก็จริงนะเจ้เวลาฉันอยู่กับเขาอ่ะมันรู้สึกเป็นตัวเองสบายใจเหมือนทุกเวลาที่ฉันหันไปไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขอ่ะก็จะมีคุณเวอยู่ข้างๆตลอดเลยอ่ะเจ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาโผล่มาตอนไหนแต่รู้ตัวอีกทีเนี่ยเขาก็มาอยู่ในใจฉันแล้วอ่ะเจ้ไม่รู้เล่าแค่นี้ฉันก็รู้แหละว่าแกเลือกใครแล้วบอสพีมล่ะฉันก็ชอบเขานะก็ชอบตรงไหนหรอเขาทั้งน่ารักหล่อสุภาพบุรุษเป็นแฟนในฝันของใครหลายๆคนเลยแหละโอ๊ย
ไม่รู้หรอกเจ้มันจะเลือกใครแล้วอ่ะโอ้ยคิดไม่ออกหยุดดิ้นก่อนจะสาวงั้นน่ะเธอลองใช้ใจสัมผัสเหมือนที่หมอดูบอกไหมยังไงอ่ะเจ้หลับตาอะไรอ่ะหลับตาแล้วใช้ใจสัมผัสเราทำอะไรอยู่คะพี่เมาหนูอยู่ปะเนี่ยโอ๊ยตกใจหมดยายเด็กคนนี้นี่นี่สายไหมถ้ามีคนบอกว่าให้หลับตาแล้วใช้ใจสัมผัสแกจะทำไงวะสายไหมว่าก็น่าจะเป็นการกอดนะคะกอดยังไงอ่ะก็เวลาที่เรากอดใครมันจะเป็นเวลาที่เราได้ยินเสียงหัวใจของอีกฝ่ายค่ะการกอดเนี่ยช่วยให้เรารับรู้ถึงความรู้สึกของเขาและเราได้อย่างชัดเจนที่สุดเลยนะคะสายไหมแต่ใครคือคนโชคร้ายคนนั้นคะก็พ่อหนุ่มเซหุนของน้องไงล่ะคะมันไส้อะไรคะเลือกก่อนสิแล้วเดี๋ยวบอกเอาอันนี้แล้วสรุปมันเขียนว่าอะไรคะไปกินข้าวกับคุณเวแล้วอีกใบอ่ะก็ไปกินข้าวกับคุณเวคุณเวอ่ะจองแล้วนะจองอะไรอะเจ๊จองโต๊ะหรอแล้วเขาจะจองเผื่อเราไหมอะนับดาวฮัลโหลนับดาวอะไรเจ๊สวัสดีครับสวัสดีครับบอสอุ้ยวันนี้บอสดูหล่อเป็นพิเศษเลยนะคะขอบคุณครับแล้วนี่กำลังคุยธุระกันอยู่หรือเปล่าครับหูยบอสที่ไหนมีพี่วาวาที่นั่นไม่มีงานหรอกค่ะบอสสายไหมคันซีนฉันตลอดเลยคนนี้เนี่ยถ้างั้นผมขอคุยกับคุณนับดาเป็นการส่วนตัวได้ไหมครับโอเคค่ะเรื่องอะไรอ่ะโอเคไปเถอะป่ะบอสเลขนับดาวมีอะไรหรือเปล่าคะคือว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผมเลยครับคุณนับดาวผมไม่เข้าใจว่าความรักคืออะไรผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการรู้สึกรักใครสักคนมันเป็นยังไงจนวันหนึ่งที่ผมอยากเห็นคุณมีความสุขหรือว่าเวลาที่คุณทุกข์ผมก็อยากเป็นคนที่อยู่ข้างๆคุณผมไม่รู้ว่าสำหรับคุณนับดาวอ่ะแบบนี้มันเรียกว่าความรักไหมแต่ถ้าสำหรับผมผมคิดว่าใช่ผมชอบคุณนับดาวนะครับจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะลองบอสคะนับดาวขอกอดหน่อยได้ไหมคะนับดาวขอบคุณความรู้สึกดีๆที่บอสมีให้นับดาวนะคะแ
นักดาวคงหลับไวไม่ได้อะค่ะบอสไม่เสียใจหรอคะจริงๆผมก็รู้อยู่แล้วล่ะครับว่าคนในใจคุณทัพดาวคือใครผมแค่ยังไม่อยากยอมแพ้ทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรบอสรู้ด้วยเหรอคะก็คงมีแต่คุณทัพดาวแหละครับที่ไม่รู้หัวใจตัวเองก็จริงอะค่ะนับดาวขอโทษนะคะที่ทำกับบอสแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกครับอย่างน้อยผมก็ได้ช่วยเหลือคนที่ผมรักรีบไปเถอะครับรีบคุณเวเห็นตอนเรากอดกันนะครับนับดาวขอตัวก่อนนะคะนับดาวก่อนสิคะปล่อยไม่อะคุณเวกำลังเข้าใจนับดาวผิดคุณนับดาวปล่อยได้ค่ะคุณเวฟังก่อนสิคะนับดาวไม่ได้ชอบบอสพิมจริงนะฉันบอกให้ปล่อยไงนับดาวชอบคุณเวจริงนะคะนับดาวไม่รู้ได้ซ้ำอะว่าคุณเวเข้ามาในใจนับดาวแต่เมื่อไหร่รู้ตัวอีกทีอะคุณเวก็ทำให้นับดาวนึกถึงทุกครั้งที่ตื่นทุกคืนก่อนนอนถ้านับดาวอยากถามคุณเวว่าคุณเวเป็นแฟนกับนับดาวได้ไหมคะคุณเวคุณนับดาวคะกรุณาอย่าเข้ามาใกล้มากกว่านี้เลยค่ะฉันไม่ได้ชอบคุณนับดาวแล้วที่ผ่านมาล่ะคะที่เรากินข้าวด้วยกันจับมือกันแล้วที่เรามันหมายความว่าอะไรอะคะฉันไม่ได้ทำแบบนี้กับคุณแค่คนเดียวนะคะหวังว่าคุณจะเข้าใจนะคะขอตัวค่ะคุณนับดาวโอเคไหมคะนับดาวไม่เข้าใจเลยค่ะทำไมคุณเวถึงเวอะมันเหมือนนาฬิกาตายค่ะแต่มันก็ไม่ใช่พังแล้วรักไม่เป็นแล้วนะมันแค่กลัวที่จะรักกลัวที่จะรักเหรอคะไม่ใช่ทุกคนหรอกนะคะที่จะมีประสบการณ์ความรักที่ดีอะยากนิดนึงนะคะแต่เลเชื่อนะว่านาฬิกาเรือนนี้จะกลับมาเดินได้ด้วยดาวดวงนี้คุณเวจำไว้เลยนะคะว่าถ้าสมมุติเราก้าวเท้าเข้าออฟฟิศเนี่ยจะต้องเป็นเท้าซ้ายเลิกดีดวงดีทั้งวันเลยค่ะคุณนับดาวไม่มีงานทำหรอคะมีค่ะแล้วทำไมไม่ไปทำก็ทำอยู่นะคะก็ทำใจไม่ให้คิดถึงคุณเวอยู่นี่ไงไม่เป็นไร
เดี๋ยวมาใหม่นับดาวไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกค่ะสัมภาษณ์กาแฟพอเจอหน้าแกกาแฟก็ไม่สำคัญอีกต่อไปคิดถึงอีกจนได้สินะคิดถึงนับดาวอยู่เหรอคะคุณเวย์อ่ะหนีนับดาวไม่พ้นหรอกค่ะก็นี่ไงคะไม่ว่าคุณเวย์จะอยู่ที่ไหนอ่ะก็จะมีนับดาวอยู่ข้างๆคุณเวย์เสมอเลยคุณเวย์นับดาวชอบคุณเวย์จริงๆนะคะเหมือนกับที่ชอบบอสพิมหรือเปล่าคะยิ้มอะไรคะก็ยิ้มที่คุณเวหึงนับดาวนี่ไงคะนับดาวไม่ได้ชอบบอสพิมเหมือนชอบคุณเวซะหน่อยแล้วมันต่างกันยังไงคะก็บอสพิมเขาหล่อแล้วก็เก่งแต่กับคุณเวอะนับดาวชอบที่ได้อยู่ใกล้กับคุณเวชอบที่ได้คุยกับคุณเวไปไหนมาไหนด้วยกันกับคุณเวชอบได้จับมือกับคุณเวชอบที่ได้สัมผัสกับคุณเวและก็ชอบคุณเวคิดเหมือนนับดาวไหมคะยิ่งพยายามหนีดาวดวงนี้เท่าไหร่ก็เหมือนยิ่งถูกแรงดึงดูดให้เข้ามาใกล้มากขึ้นเวลาอย่างฉันคงหนีดาวดวงนี้ไม่พ้นจริงๆสินะมาสิเธอเคยมาแล้วนี่หรือว่าจำไม่ได้ว่าเคยมาที่นี่คุณเวจำไม่ได้สินะนี่คุณเวทำไมนับดาวจะจำไม่ได้ล่ะคะไม่เชื่อหรอกก็วันนั้นเราอะไรนับดาวนับดาวอย่าให้เอาคืนนะงานที่ผ่านมาแสดงว่าโอ้ยยายนับดาวจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเนี่ยโอ้ยเสียดายเหรอเสียดายสิคะแต่ก็ไม่สายไปหรอก
อะไรอ่ะดูไม่ปฏิเสธคุณเวนับดาวตกใจมาเลยอ่ะคิดว่าจะตอบว่าไม่ซะแล้วแล้วถ้าเวตอบว่าไม่ล่ะนับดาวก็จะจีบต่อเพราะว่านับดาวล้อมเวลาไว้หมดแล้วสวัสดีค่ะคุณเวลาอรุณสวัสดีค่ะคุณเวตื่นแต่เช้าเลยนะคะว่าแต่มีอะไรให้นับดาวใช่ไหมคะคุณนับดาวชอบเส้นแบบนิ่มหรือแข็งคะชอบเส้นนิ่มค่ะเหมือนเวเลยแล้วชอบไข่ต้มแบบสุกหรือดิบชอบไข่สุกค่ะไข่สุกมากๆๆๆๆมากด้วยแล้วคุณเวล่ะคะเวก็ชอบไข่สุกแบบมากๆๆๆมากด้วยคุณเวแกล้งนับดาวปะเนี่ยไม่ได้แกล้งนับดาวชอบอะไรเวก็ชอบหมดแหละคุณเวอ่ะนับดาวหิวแล้วค่ะกินบะหมี่ก่อนไหมก็ได้แต่ละทานได้หอมจังเลยค่ะคุณเวคุณเวของนับดาวเนี่ยน่ารักที่สุดเลยรางวัลของคนน่ารักค่ะน่ารักปะล่ะ
รักสิคะรักมากด้วยกินดีกว่าดูสิฝีมือคุณเวลาจะขนาดไหนที่สุดเลยอ่ะคุณเวย์อะไรติดปากอ่ะไม่มีนะคะตรงไหนอ่ะคะคุณเวย์อ่ะไม่เห็นมีอะไรติดเลยกินดีกว่าต้องเลยมากินๆๆๆๆโอ้ยคุณซินดี้สวยนะคะวันนี้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยวันนี้ใส่สีหวานนะคะสงสัยเป็นสีมงคลแน่เลยมันบ่งบอกถึงความรักของแกสองคนหรือเปล่าขนาดนี้แล้วมงคลเดียวที่มีก็ต้องเป็นมงคลสมรสแล้วนะคะโอ้ยพอเลยทั้งคู่คุณเวเขาเขินหมดแล้วเนี่ยไม่นะคะเวชอบอิจฉาค่ะว่าอิจฉาผมยินดีด้วยนะครับบอสครับเวลาไม่เป็นไรหรอกครับคุณเวคุณคือความสุขของคุณนับดาวผมฝากด้วยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับจ้าบอสยังไงก็ต้องยินดีกับคุณทั้งสองด้วยนะคะทั้งคุณนับดาวแล้วก็คุณเวส่วนบอสอะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวซินดี้ดูแลเองค่ะซินดี้จะไปกินอีกแล้วจบหมดอดแล้วปีนแต่เพื่อนสิโอ้ยโอ้ยคนลุกพานับดาวไปไหนคะเนี่ยก็มาเดทไงไปเดทหรองั้นก่อนไปขอพลังก่อนได้ป่ะไม่ได้หรอไม่ทำไมคะเปล่าหรอกแต่ก็ไม่พอขออีกทีค่ะคุณเวย์อะไปนะเราต้องแกล้งเลยงั้นไปกันโอ้สวยจังเลยอะค่ะคุณเวหรอคะแต่สวยสู้คุณนับดำไม่ได้หรอกค่ะจริงเหรอคะจริงค่ะนับดาวเนี่ยโชคดีที่สุดเลยที่มีแฟนน่ารักแบบนี้เนี่ยนึกเราก็ต้องขอบคุณแม่หมอนะคะที่ส่งคนที่ใช่มาในเวลาที่เหมาะสมนี่เลือกเวเพราะว่าแม่หมอบอกเหรอคะไม่ใช่นะคะก็แม่หมอบอกว่าให้หลับตาแล้วก็ใช้ใจสัมผัสแล้วก็ฟังเสียงหัวใจดูอะค่ะแล้วหัวใจบอกว่าอะไรคะหัวใจก็บอกว่า
คุณเวคุณเวคุณเวเท่านั้นเลยค่ะนับดาวขอบคุณนะคะที่มาเป็นโชคชะตาดีๆให้กับนับดาวต่อไปนี้เนี่ยเวลาของคุณเวก็จะมีนับดาวอยู่ข้างๆเสมอเลยค่ะเวก็ขอบคุณคุณนับดาวนะคะที่เข้ามาทำให้หัวใจเวลาคนนี้เดินออกจากความปัวเวรักนับดาวนะนับดาวก็รักคุณเวลาค่ะงั้นนับดาวคนนี้เป็นของเวลาแล้วนะสุดเลยรางวัลของคนหน้าไม่ถึงไม่ถึงต้องขยับมาอีกอ่ะรางวัลของคนหน้ารักค่ะเรารักปะล่ะอ๋อลืมจะร้องว่าหลังเกินไม่ได้หรอไม่ไม่พอไม่ได้ไม่ได้จ้ะน้องพูดเท่าไหร่ไม่แล้วน้องพูดไม่4 3 2ไม่ได้ไม่พอขออีกทีค่ะคุณเวไปเลยไปได้แล้วงั้นไปกันค่ะดีอะรู้ปัดผมดูได้หรือจะมาไม่คอนนะเดี๋ยวมันไม่คอนมันต้องไปตรงนี้มันต้องไปอย่างนี้โอเคมานักกำลังเดิน4 3 2เจอเขานี่เดินผิดฝั่งไปกรอบไม่แค่ไม่มองสักแค่ไหนยังไงก็ยังเห็นตัวหน้าเธอ Cause you're my only answer ที่ทำให้ใจฉันหวั่น